ค่ะสวัสดีค่ะหมอน้ำเอ็มมาคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเนื้อน้อยแบบนี้เสริมจมูกได้ไหมโดยปกติแล้วเราแบ่งเนื้อออกเป็น3แบบหลักๆก็คือกลุ่มของเคสเนื้อน้อยเนื้อปกติและก็เนื้อเยอะนะคะซึ่งเนื้อปกติกับเนื้อเยอะจะไม่ได้ถูกลิมิตด้วยเนื้อเพราะฉะนั้นทรงจะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของหมอให้รับกับรูปหน้าของคนไข้ในแต่ละท่านโดยหมอนะคะแบ่งเนื้อน้อยออกเป็น3เลเวลแตกต่างกันตรงที่เนื้อน้อยเลเวล1เนี่ยเมื่อเราดึงเนื้อบริเวณตรงสันจมูกขึ้นมาไม่มีเนื้อติดมือขึ้นมาเลยเนื้อน้อยเลเวลนี้หมอแนะนำว่าไม่ควรทำจมูกเพราะไม่ได้ความปลอดภัยในระยะยาวอันนี้จะเป็นการฝืนซิลิโคนให้ใส่เข้าไปในช่องที่ไม่มีเนื้อเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีโอกาสในการตึงบางใสและมีโอกาสทะลุได้ในอนาคตถ้าเราไม่สามารถประเมินได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเนื้อน้อยเลเวลไหนสามารถเข้ามาที่เอ็มมาคลินิกเพื่อประเมินกับหมอและทีมแพทย์ของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับเคสน้องเฟย์นะคะเป็นตัวอย่างของเคสเนื้อน้อยในเลเวลที่3โดยจะเห็นว่าก่อนหน้าที่น้องจะเสริมจมูกเนี่ยน้องมีปัญหาว่าสันดูไม่มีมิติปลายดูกลมมิติระหว่างตาเนี่ยดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นพอเป็นเนื้อน้อยเลเวลที่3เนี่ยคือเนื้อพอยืดหยุ่นได้แต่เราไม่สามารถดีไซน์ทรงไปถึงทรงฝรั่งได้สำหรับเคสน้องเฟย์นะคะหมอดีไซน์ทรงให้เป็นทรงเทียดอทสันดูคมตรงปลายหมอแต่งด้วยตัวเนื้อเยื่อเทียมทำให้ปลายดูละมุนมีมิติและก็ทิ้งหยดน้ำตามสไตล์ของทรงเทียดอทค่ะหลังทำจมูกทรงเทียดอปของน้องเฟย์นะคะหมอดีไซน์ทรงให้สันจมูกดูละมุนนะคะเป็นสโลปปลายพุ่งเราจะเน้นมิติตรงบริเวณหัวตาให้มิติตรงตาดูสวยงามมากขึ้นให้เข้ากับมิติของหน้าแล้วก็องศาของใบหน้ายกปลายให้ปลายดูพุ่งขึ้นนะคะรวมทั้งทิ้งหยดน้ำเล็กๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทรงเทียดอปค่ะใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นค่ะจมูกก็จะได้เป็นทรงสโลปปลายพุ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีหยดน้ำค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญของการทำจมูกคือการดีไซน์ทรงให้สวยให้รับกับรูปหน้าแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาวค่ะ